มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มกรรชัยพาเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าร้องทนายไพศาลปมดราม่าพิมรี่พายจากกรณีที่เจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าแล้วก็เจ้าของบริษัทพลาสติกได้ไปออกรายการโหนกระแสดำเนินรายการโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมล่าสุดมีรายงานว่าหลังจบรายการโหนกระแสพาเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าเจ้าของบริษัทพลาสติกพบทนายไพศาลหาแนวทางช่วยเหลือทางกฎหมายโดยหลังจากจบรายการหนุ่มกรรชัยได้พาเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าทั้งสองท่านคือคุณกบและคุณตายพร้อมด้วยคุณอานัทเจ้าของโรงงานผลิตพลาสติกไปพบทนายไพศาลเรืองฤทธิ์ที่สำนักงานทนายความของทนายไพศาลเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือในทางคดีว่าจะมีหนทางใดที่ทางโรงงานจะสามารถเรียกร้องเงินค่าเสียหายต่างๆตามสิทธิที่พึงกระทำได้ตามกฎหมายหนุ่มกรรชัยพาเจ้าของโรงงานน้ำปลาร้าร้องทนายไพศาลปมดราม่าพิมรี่พายขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ